สวัสดีครับวันนี้เราจะทำครอกมองซิลนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารแซนด์วิชชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเด็กๆแล้วก็ทุกคนในครอบครัวนะครับส่วนใหญ่นะครับเราจะรู้จักกันในชื่อของกริลแฮมแอนด์ชีสแซนด์วิชนะครับมันก็คือเป็นแซนด์วิชชนิดหนึ่งที่เราจะนำมากริลพร้อมกับใส่แฮมกับชีสลงไปนั่นเองนะครับชื่อเป็นทางการก็คือครอกมองซิโอนะครับแบบนี้เลยขนมปังแผ่นทั่วไปนะครับเราใช้ขนมปังแผ่นทาเนยครับเนยจืดนะฮะทาเนยแค่ด้านเดียวนะครับด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นเองใช้ขนมปัง3แผ่นทาข้างเดียวทั้งหมดเลยนะครับทั้ง3แผ่นแบบนี้นะครับแผ่นแบบนี้3แผ่นแล้วก็ทาเนยให้ทั่วทั้ง3แผ่นนะครับอีกด้านไม่ต้องทาจากนั้นนะครับเรานำไปกริลนะครับก็ใช้กระทะนะครับตั้งไฟใช้ไฟเบานะฮะก็วางส่วนที่ไม่ได้ทาขนมไม่ได้ทาเนยนะฮะลงไปก่อนด้านที่ไม่ได้ทานะครับลงไปอันนี้คือแผ่นแรกนะครับอีก2แผ่นรออยู่เราจะย่างด้านที่ไม่มีเนยก่อนนะครับความร้อนจะค่อยๆขึ้นมาแล้วเนยที่เราทาอยู่อีกด้านนึงนะครับเขาจะค่อยๆซึมเข้าไปในแผ่นขนมปังนั่นเองนี่ครับพอได้แบบนี้แล้วนะฮะสักพักหนึ่งเราก็จะพลิกดูว่าเขาเหลืองอยู่อย่างด้านหนึ่งนะครับเริ่มจะเหลืองแล้วเราก็จะกลับเอาด้านที่เป็นเนยลงมาแต่นี้ต้องระวังนะครับด้านที่เป็นเนยเนี่ยเขาจะเกรียมเร็วกว่านะฮะนั้นแป๊บเดียวเขาก็จะมีสีเกรียมแล้วนะฮะแล้วก็จะพักออกอีกแผ่นหนึ่งลงไปเลยครับทำเหมือนกันฮะเหมือนแผ่นแรกเลยเอาลงไปนะครับแล้วก็พลิกกลับด้านนะฮะนี่พอด้านที่เป็นเนยลงไปเนี่ยเขาค่อนข้างจะเร็วต่อความร้อนนะครับดังนั้นต้องระวังลงไปแป๊บเดียวเนี่ยเขาก็จะเหลืองแล้วฮะก็อย่าให้ได้ไหม้นะครับนี่เหลืองแล้วเห็นไหมครับแป๊บเดียวนะครับอันนี้แผ่นที่สองจัดเก็บขึ้นมาแล้วเราก็จะเหลืออีกหนึ่งแผ่นนะครับที่จะลงมากริลต่อแต่ถ้าใครมีเตาที่เป็นลักษณะเตาย่างเตากริลใหญ่ๆนะครับเป็นแผ่นใหญ่เราสามารถที่จะลงไปพร้อมกันทั้ง3แผ่นได้เลยก็ไม่ต้องรอคิวนะครับอันนี้เราใช้กระทะเทฟลอนก็เลยต้องทำได้ทีละแผ่นนะครับนี่ฮะย่างเหมือนกันลักษณะเหมือนกันนะครับในระหว่างนี้นะครับวัตถุดิบอื่นที่เราเตรียมไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็มีขนมปัง3แผ่นตรงนี้นะครับมีแฮมแผ่นแฮมนะครับ2ชิ้น2แผ่นแล้วก็ชีสนี่ใช้เชดดาร์ชีสอีก4แผ่นนะครับนี่แฮมแผ่นนะครับเราก็นำมากริลสักหน่อยนะครับแผ่นบางๆกริลแป๊บเดียวครับฮะกริลทั้ง2ด้านอันนี้เราจะใช้แฮม2แผ่นนะครับเพราะว่าขนมปัง3แผ่นเป็นแซนด์วิชมันก็จะเป็น2ชั้นใช่ไหมครับเราจะใส่แฮมชั้นละ1แผ่นนั่นเองนะครับอีกแผ่นหนึ่งแล้วก็มากริลแล้วก็นำไปพักไว้กับขนมปังที่เราย่างไว้ก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราจะนำมาประกบให้ดูกันว่าเราจะประกบยังไงนะฮะนะครับก็จะกริลทั้ง2แผ่นครับต่อไปเราก็จะมาถึงวิธีการทำแซนด์วิชกันนะครับเริ่มต้นด้วยการนำขนมปังแผ่นแรกนะครับลงไปหงายด้านที่เราทาเนยเหมือนเดิมนะครับที่เรากริลเสร็จเรียบร้อยแล้วหงายด้านเนยขึ้นมาข้างบนนะครับเขาจะชุ่มๆหน่อยใส่ชีสลงไปครับแผ่นเดียวก็ได้นะฮะวางแฮมแล้วก็ชีสประกบอีกทีหนึ่งชีสนี้จะเป็นตัวยึดเหนี่ยวที่ทำให้ขนมปังเขาติดกันนะครับนี่ฮะอันนี้ขนมปังแผ่นใหญ่เราต้องใส่ชีส2แผ่นวางขนมปังแผ่นที่2ลงไปนะครับแผ่นที่2นี้จะวางทับลงไปที่ชีสอันด้านล่างนะฮะแล้วก็วางชีส
ปิดลงไปวางแฮมเหมือนกับชั้นแรกเลยครับแล้วก็วางชีสด้านบนอีกทีนึงนี่ครับแล้วก็ขนมปังแผ่นสุดท้ายนะครับเราจะคว่ำหน้าด้านที่ทาเนยลงไปนี่ครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆ นะครับอย่าไฟแรงมากเดี๋ยวเขาจะเกรียมเกินไปนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองทองนี่ฮะพลิกกลับด้านอีกรอบหนึ่งแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะนำไปลงจานพอมาลงจานนะครับเราใช้บีชาเมลนะครับซอสบีชาเมลที่เราเคยทำกันนั้นนำมาราดลงด้านบนสุดแบบนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าไม่ใส่ตัวนี้ก็ได้เช่นกันก็คือสามารถที่จะทานเป็นแซนด์วิชแบบนั้นได้เลยนะครับตัดขอบออกแล้วก็เสิร์ฟแบบนั้นเลยก็ได้แต่นี้เพิ่มความเข้มข้นแล้วก็ความหวานมันของชีสเพิ่มนะฮะใส่บีชาเมลลงไปแล้วก็ชีสมอสซาเรลล่าเชสดาแล้วก็พาเมซานนะฮะผสมกันที่เราผสมไว้นะครับก็นำมาโปะโดนด้านบนแล้วเราก็จะนำไปอบให้ด้านหน้าเหลืองนะครับหรือจะใช้เป็นสลามันเดอร์หรือจะใช้ปืนพ่นไฟให้ด้านบนเหลืองเท่านั้นก็พอนี่ครับพออบออกมาแล้วเห็นไหมฮะเราอบเฉพาะด้านบนนะครับเพื่อที่จะให้ชีสด้านบนเขาเหลืองแค่นั้นเองเพราะขนมปังด้านล่างเนี่ยผ่านการย่างมาเรียบร้อยแล้วเราไม่สามารถที่จะนำเข้าไปเข้าเตาอบอะไรได้นะฮะอันนั้นใครที่จะทำตัวนี้ก็ต้องใช้ปืนพ่นไฟหรือใช้เตาอบที่ใช้ความร้อนจากด้านบนเท่านั้นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับคือไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ชีสโปะด้านบนอีกก็ได้เราสามารถที่จะประกบชีสอยู่ด้านในแล้วก็ตัดเสิร์ฟแบบนั้นเลยก็ได้นะครับก็คือกริลแฮมชีสแซนด์วิชหรือครอกมองซิเออร์ของเรานั่นเองนี่ครับพอตัดขอบออกไปก็จะเหลือแต่ขนมปังเป็นชั้นๆนะครับมีชีสทั้งด้านตรงกลางแล้วก็ด้านบนนี่ฮะสามารถที่จะนำไปเสิร์ฟได้เลยขอทุกท่านมีความสุขกับการทำงานครับชอบกดไลค์ถ้าใส่ใจกันกดติดตามนะครับช่องเชฟรินไม่ได้มีดีแค่การทำอาหาร